โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดของวันที่26พฤษภาคมปี65นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น40นาทีแล้วนะครับก็วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับตอนแรกผมว่าเอ้ยผมจะเทรดหน่อยนะจะอะไรมีแอคชั่นอะไรหน่อยโหสรุปวันนี้กราฟทั้งวันห่วยแตกมากครับ ขออนุญาตพูดไม่พอนะครับทุกคนคือมันห่วยแตกจริงๆนะครับทุกคนหลายๆกราฟคือแบบว่ามันทรงแบบเนี้ย เห็นไหมไอช็อตจะพุ่งก็แบบปึ๊บปั๊บเลยอ่ะผมก็เลยวันนี้ทั้งวันก็ไม่มีแอคชั่นอะไรไม่ได้เทรดอะไรเลยนะครับก็ปล่อยให้กราฟวิ่งไปก่อนนะครับจะได้ดูออกเนาะว่ากราฟหลังจากนี้มันน่าจะมีโอกาสวิ่งแบบไหนต่อแล้วเราจะเทรดยังไงได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สรุปแล้วกราฟนะช่วงนี้ก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างขึ้นแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาเทรดนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมจะเอากำไรที่ได้จากเมื่อไอคลิปที่แล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะผมจะเอากำไรที่ได้มาเทรดนะครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมทำกำไรไปได้390เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งออกมา300เหรียญเอามาเทรดในวันนี้นะครับก็300เหรียญนี้ผมจะแบ่งเป็น2ไม้อีกทีนึงนะครับก็แปลว่าผมก็จะเทรดได้ไม้ละ150เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าวันนี้ผมแพ้ครบ2ไม้เมื่อไหร่นะครับก็คือเนี่ยถ้า2ไม้นี้แพ้ก็คือผมก็จะหยุดเลยนะครับแต่กลับกันถ้าวันนี้ผมยังแพ้ไม่ครบ2ไม้ก็ถ้าผมเทรดไปสักชนะ 4-5 ไม้อะไรเงี้ยคือชนะเยอะๆหน่อยนะคืออย่างน้อยวันนี้ชนะสัก 4-5 ไม้ผมก็จะหยุดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้วินัยของผมก็คือตามนี้เลยนะครับถ้าแพ้2ไม้ก็หยุดชนะประมาณ 4-5 ไม้ก็หยุดนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับในเดือนนี้นะที่ผมจะได้เทรดพอร์ตหลักเพราะว่ามันไม่มีความเวิร์กเลยนะครับในช่วงณตอนนี้นะกราฟแบบโอ้ทรหดมากนะกราฟหลายกราฟแบบเหวี่ยงจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับเดือนนี้ผมได้เทรดพอร์ตหลักแค่9ครั้งนะครับ9ครั้งนะก็มาดูกันว่าครั้งที่9ครั้งสุดท้ายในวันนี้นะครับผลงานจะเป็นยังไงฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในการเทรดนะครับเทคนิคคู่ใจของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอการสอนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกอันนี้ผมติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปศึกษาคลิปวิดีโอการสอนที่ผมติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยนะครับนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533นี้กันนะครับโอเคครับตามนี้เลยเนาะโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันสุดท้ายที่ผมจะเทรดพอร์ตหลักในเดือนนี้แล้วมาดูผลงานกันนะครับว่าจะจบยังไงเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะกราฟวันนี้มันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะใช้เวลาวิเคราะห์นานนิดนึงนะฮะประมาณนั้นนะทุกคนโอเคก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไปขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมตรงนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับก็โอ้โหอันนี้เทรดสวนภาพใหญ่เลยนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับแต่
เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ทุกคนลองสังเกตกราฟนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาวิ่งมาเป็นเทรนขาลงนะทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA มาตลอดเลยเห็นไหมครับเนี่ยกราฟแทบจะอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA มาตลอดเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาพุ่งขึ้นมาสูงกว่าเส้น EMA แล้วเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ก็น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับสำหรับณช่วงนี้เนาะก็ผมมองว่าเราโฟลโล่ตามแรงซื้อที่มีเยอะตรงนี้ก่อนดีกว่าถ้าสวนผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิ่งตรงนี้มันเป็นช่วงแรกๆที่แรงซื้อเริ่มเข้าด้วยผมคิดว่ามันก็อาจจะยังมีแรงซื้อเหลืออยู่ก็ได้ถ้าไปหาจังหวะเทรดลงสวนลงมาในช่วงนี้ที่แรงซื้อเพิ่งกำลังเข้าเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะครับก็เทรดหาจังหวะเทรดขึ้นตามแรงซื้อที่กำลังเริ่มเข้ามาตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับคิดว่างั้นนะโอเคอ่ะโอเคครับตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับก็มาดูกันเนาะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับกราฟในช่วงนี้พุ่งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะแปลว่าตรงนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาไม่เชิงว่าภาพใหญ่นะครับเป็นภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนี่นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็เนี่ยที่มันเริ่มพุ่งขึ้นมาตัวนี้นะครับก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันที่ย่อลงมาลึกมากนี้แล้วก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะส่งให้กราฟที่ย่อลงมาลึกมากนี้ให้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้ผมรู้สึกมีความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคไม่ อาจจะไม่คิดผิดก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะจบชนะไหมนะสำหรับในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับมั่นใจในตัวเองหน่อย ไม้นี้ผมรู้สึกแบบถ้าพลาดมาถ้าแพ้มานี่ผมรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกเหมือนผมเหมือนวิเคราะห์พลาดไปบางจุดนะแต่ก็มันแค่รู้สึกนะแต่ว่าไม่ยังมองไม่เห็นนะครับว่าพลาดตรงไหนเนาะแต่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันจะเป็นยังไงนะครับไม้แรกในวันนี้นะเอาแล้วเฮ้ยอย่าโอเคไม้แรกในวันนี้เสมอนะครับโอ้โหไม่จบแพ้นะครับทุกคนแต่จบเสมอนะผมไม่บันทึกเข้าไปแล้วกันนะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้ไม้แรกในวันนี้จบเสมอนะครับอ่ะก็เอาใหม่แล้วกันเอาใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นใหม่แล้วกันนะครับก็แก้ตัวเนาะไม้เมื่อกี้มันจบเสมอนะครับผมรู้สึกว่าผมใกล้ๆกลัวๆไปทุกคนตรงนี้อาจจะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เทรดตามภาพที่มันสั้นแบบนี้นะครับในภาพระยะสั้นที่มันสั้นขนาดเนี้ยอาจจะเพราะผมไม่ค่อยเทรดในกราฟแบบนี้นะครับมันเลยรู้สึกแบบกังวลอยู่หน่อยๆกังวลอยู่นิดนึงนะครับอันนี้บ่นนะออกขอบ่นนิดนึงนะครับออกแนวบ่นนิดนึงนะตอนนี้เนาะนั่นแหละมันกลัวๆนะครับไม่ใช่อะไร อ่ะมาดูกันนะครับถ้าผมคิดถูกผมก็จะก้าวข้ามความกลัวของผมนี้ไปได้เนาะไปลุยมากันนะครับโอเคครับไม้ที่1อย่างเป็นทางการในคลิปนี้นะครับเมื่อกี้ไม้ที่1กดตรงนี้เสมอนะครับอันนี้ไม้ที่1อย่างเป็นทางการนะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับมาทวนกันนิดนึงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับณตอนนี้กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชา
นะนะครับโอเคเริ่มต้นมาไม้แรกยังสวยอยู่นะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาที่1,510เหรียญแล้วนะครับหรือว่าในวันนี้เนาะจบไม้แรกไปนะครับผมทำกำไรมาได้ที่120เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในไม้ที่2นะโอเคแสดงว่าที่ผมคิดถูกต้องแล้วนะครับแก๊ปกับตัวขึ้นไปยาวเลยนะก็คือที่ผมกลัวที่ผมกังวลคือผมแค่ไม่ค่อยชินกับแก๊ปที่มันสั้นๆแบบนี้เฉยๆนะครับผมไม่ค่อยเทรดในแก๊ปที่สั้นๆแบบนี้มันเลยไม่ค่อยชินเฉยๆนะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคเพราะนั้นแสดงว่าไม้นี้ผมแค่คิดไปเองนะครับที่มันกลัวๆเมื่อกี้มันแค่คิดไปเองนะครับสรุปก็เป็นไปตามพี่วิเคราะห์นะครับกราฟกับตัวขึ้นไปยาวเลยนะโอเคก็สวยงามนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่2นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักคู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับน่าเป็นตรงนี้เลยนะโอเคครับสำหรับไม้ที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับซึ่งใหญ่มากเลยนะกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะครับโอ้แต่ดูแล้ว ยังไงก็จบชนะแน่นอนนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแสดงว่าผมวิเคราะห์ได้เฉียบมากนะทุกคนอุ๊ยๆทำไมแสงไฟมันวับแวบวับผีหลอกผมปะเนี่ยแป๊บนึงนะครับขอปิดไฟแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะโอเคมาละสงสัยมาให้เมื่อกี้มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นผีหลอกได้ทุกคนโอ้โหยูนิไฟก็วอบแวบนะครับอ่ะโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่2นี้ชนะนะครับโอเคครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะครับก็ตอนนี้นะครับสรุปภาพรวมนะพอร์ตผมเติบโตมาที่ 1,630 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่240เหรียญแล้วจากการเทรดชนะไปในไม้ที่1กับ2นี้นั่นเองนะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่3นะครับ1 hour laterโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับนี่นะถ้าเส้นสโตตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะเลือกเทรดลงณตรงนี้สำหรับไม้ที่3นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่3นี้ผมว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับตอนแรกว่าจะเทรดสัก3 4-5 ไม้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าดูจากกราฟแล้วไม่น่าไหวนะครับกราฟวันนี้เหวี่ยงมากนะครับอันตรายมากเลยนะหาจุดเข้ายากมากจริงๆนะครับก็
โอเคมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในไม้ที่3นี้นะครับถ้าชนะผมก็จะหยุดเลยนะครับถ้าแพ้ผมก็จะหยุดเลยเหมือนกันนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูจากทรงแล้วน่าจะชนะยากนะครับทุกคนดูจากทรงแล้วไม่น่าจะชนะได้นะโอเคก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยไม่แน่นะ Yes เลขผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้ที่3ในวันนี้นะครับปุ๊บบอกเลยว่าไม้ที่3พีคสุดนะครับวันนี้ไม้สุดท้ายพีคสุดนะครับ2ไม้แรกว่าแกราฟเหวี่ยงหนักแล้วนะเออ2ไม้แรกเนี่ยโอ้โหวิเคราะห์ปุ๊บแกราฟวิ่งไปรุนแรงมากเลยนะครับเจอไม้ที่3เข้าไปนะแกราฟแบบปวดพลาดกลับมาแบบโอ้กลับมาชนะประมาณช่วง 2-3 วินาทีสุดท้ายนะครับโอ้ชนะแบบเฉียดฉิวนะชนะแบบเฉียดฉิวเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด3ไม้นะครับผมชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับไม้ที่3อันนี้แต้มบุญช่วยไว้นะครับตามจริงแล้วถ้าดูจากตามสภาพตลาดผมไม่น่าจะชนะได้นะครับที่จริงบางคนจบแพ้แล้วนะเออแต่ก็โอเคครับอันนี้ถือซะว่าแต้มบุญช่วยไว้เนาะก็เลยจบได้กำไรมานะครับอ่ะตามนี้ก็เยี่ยมเอออย่างน้อยก็เยี่ยมนะครับได้กำไรอยู่ประมาณนี้แล้วประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาที่ 1,750 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าวันนี้ผมทำกำไรมาได้ที่360เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะครับจากตอนแรกที่เปิดคลิปนี้มานะครับก็เวลาอยู่ที่6โมงเย็น40นาทีนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่5โมงเย็น50นาทีแล้วนะครับทุกคนก็ผ่านมา1ชั่วโมงกับ10นาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะนี่นะครับนี่ก็คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วง1ชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี้นะครับ1ชั่วโมง10นาทีที่ผ่านมานี้นะครับก็ผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้ก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้ที่360เหรียญ นะครับสำหรับผลงานของผมในวันนี้นะครับก็สำหรับ360เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 12,300 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในวันที่9นี้ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ผลงานรวมตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเทรดพอร์ตหลักในเดือนนี้จนมาถึงวันนี้วันที่9ที่ผมเทรดพอร์ตหลักในเดือนนี้นะครับผลงานรวมทั้งหมด9วันหรือว่า9ครั้งที่ผ่านมาที่ผมเทรดนะครับก็ทำกำไรไปได้รวมอยู่ที่คร่าวๆประมาณ 2,320 เหรียญ นั่นเองนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆประมาณ 79,200 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานการเทรดของผมในเดือนนี้นั่นเองนะครับเดือนนี้ก็คือพอร์ตเติบโตมาที่ 2,320 เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขคำข้างล่างนิดนึงเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นกราฟในช่วง9ครั้งที่ผ่านมาที่ผมเทรดพอร์ตหลักของผมนี้นั่นเองนะครับกราฟก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับทุกคนค่อยๆชี้ขึ้นนะครับมีการโยกเยกนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็พุ่งขึ้นยาวไปเลยนะครับสูงกว่าเส้นแนวโน้มสีแดงอีกนะครับเห็นไหมฮะก็กราฟพอร์ตผมก็เติบโตขึ้นไปสวยงามเลยนะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมการเทรดของผมตลอดทั้งเดือนนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าเนาะก็จบทำกำไรมาได้ที่ 2,320 เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับเดือนนี้ผมได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ข้อผิดพลาดหลักๆที่ผมเจอมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีละอย่างแล้วกันเนาะก็สำหรับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในเดือนนี้นะครับอย่างแรกก็คือผมได้เรียนรู้ว่าในวันที่กราฟยากเนี่ยเราไม่ต้องเทรดจะดีที่สุดนะฮะในวันที่ตลาดมันเหวี่ยงหนักๆจริงๆอ่ะไม่เชิงว่าเหวี่ยงหนักแค่มันเหวี่ยงๆอ่ะเราไม่เทรดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยผมเลี่ยงกราฟที่มันเทรดยากๆแล้วผมก็เลือกเข้ามาเทรดเฉพาะวันที่กราฟมันเทรดง่ายๆอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยทำให้เดือนนี้ผมได้เทรดพอร์ตหลักแค่9ครั้งเองนะครับจากปกติเนี่ยพอร์ตหลักเนี่ยเดือนนึงอ่ะผมแทบจะเอามาเทรดทุกวันเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็เทรดแค่วันที่กราฟมันเทรดง่ายๆนะครับเพราะนั้น
นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วผมว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็คือเลือกเข้าไปเทรดแค่เฉพาะวันที่กราฟมันง่ายๆนะครับวันที่กราฟยากๆเราก็ไม่ต้องไปเทรดมันอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะช่วยลดโอกาสที่เราจะขาดทุนไปได้อีกประมาณนี้อันนี้คืออย่างแรกที่ผมได้เรียนรู้มานะครับส่วนอย่างที่2ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็คือถ้าวันไหนกราฟมันง่ายเราก็ทำกำไรให้มันเยอะๆหนักๆไปเลยเพื่อที่มันจะได้ไปเฉลี่ยกับวันที่เราไม่ได้เทรดด้วยมันจะได้ทำให้ทั้งเดือนแล้วเนี่ยภาพรวมออกมามันกำไรที่ได้มันคุ้มค่ากับการเหนื่อยของเรานั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราโอเคมันเวิร์กอะกราฟมันง่ายเอาให้หนักเลยนะครับวันไหนกราฟมันยากเราก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือ2 อย่างที่ผมได้เรียนรู้มานะครับสรุป2ข้อเนาะทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือวันไหนกราฟยากก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดครับเลือกเทรดแค่วันที่กราฟง่ายๆนะจะได้ลดโอกาสขาดทุนแล้วก็จะได้เพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับตัวเราได้นั่นเองนะครับส่วนอย่างที่2ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็คือวันไหนถ้ามันเป็นวันที่กราฟมันเวิร์กสำหรับเราจริงๆก็เอาให้หนักเลยนะครับได้กำไรก็คือเอาให้เยอะไปเลยเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้ไปทดแทนวันอื่นๆที่เราไม่ได้เทรดทำให้ภาพรวมแล้วมันออกมาเราก็ยังภาพมันยังดูโอเคภาพมันก็ยังไม่ได้ทำกำไรได้น้อยเกินไปถ้าหารเฉลี่ยในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา2 อย่างในช่วง1เดือนนี้นั่นเองนะครับส่วนข้อผิดพลาดหลักๆเลยนะครับที่ผมเจอในเดือนนี้นะอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของกราฟเหวี่ยงนะฮะคือเรื่องของกราฟเหวี่ยงเนี่ยมันหนีไม่พ้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้คำว่ากราฟเหวี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้นะครับขนาดผมเลือกวันที่แบบกราฟสวยๆเพื่อที่เข้ามาเทรดแล้วนะมันก็ยังหนีไม่พ้นช่วงกราฟเหวี่ยงนะครับทุกคนก็มันก็มีเจออยู่บ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้บางทีผมก็จำเป็นจะต้องไปเทรดในช่วงที่กราฟมันเบี่ยงประมาณนี้นะเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นข้อผิดพลาดหลักๆเลยที่ผมเจอในเดือนนี้นะครับก็คือกราฟมันเบี่ยงแล้วผมก็ยังเข้าไปเทรดมันอะไรประมาณนี้นะแทนที่จะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยมาเทรดช่วงอื่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ข้อผิดพลาดข้อต่อมานะครับข้อที่2ของผมเนาะก็คือเรื่องของการไม่เข้าใจตลาดอันนี้ฟังดูมันจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะแต่การไม่เข้าใจในที่นี้ผมหมายถึงว่าบางทีผมชอบคิดไปเองอะว่าแกร็บในช่วงนี้แรงซื้อมันน่าจะมีเยอะกว่านะแกร็บในช่วงนี้แรงขายอาจจะมีเยอะกว่านะอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่สมมติแกร็บตอนนั้นเป็นเทรนขาลงเนาะแล้วผมก็ไปคิดว่าแรงซื้อมันก็น่าจะมีเยอะกว่าแรงขายนะซึ่งก็เห็นอยู่แล้วอะว่าภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงอะแรงขายมันต้องเยอะกว่าแรงซื้ออยู่แล้วสิคืออยู่ๆจะไปคิดว่าแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือเนี่ยผมชอบคิดไปเองอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะครับก็นั่นแหละผมไม่ค่อยเข้าใจตลาดในบางครั้งนะครับบางทีเราก็เอาประสบการณ์ของเราเข้าว่าเนาะแต่ตอนนี้ก็ปรับลงมาแล้วนะครับอาจจะด้วยเรื่องของอัตราในตัวเราด้วยนะครับอัตราในตัวของผมเองเนาะเรื่องอีโก้เรื่องอะไรเงี้ยคือเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอยู่พอสมควรเนี่ยตอนนี้ก็ลดตรงนั้นลงมาแล้วนะครับลดเรื่องอัตราลดเรื่องอีโก้เข้าใจอะไรให้เยอะขึ้นนะครับมองในมุมมองของแบบตลาดให้มากขึ้นเนาะว่าถ้ากราฟวิ่งแบบนี้มันควรจะมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดข้อที่2ของผมในเดือนนี้นะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับข้อที่3ที่ผมพลาดในเดือนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของความเบื่อนะครับทุกคนใช่ครับด้วยความที่แบบเราต้องนั่งเฝ้าแก๊สนานๆเนี่ยมันเบื่อนะครับทุกคนมันขี้เบื่อนะครับแล้วด้วยความที่ผมเบื่อเงี้ยผมจะชอบเล่นเกมนะครับแอบหยิบมือถือมาเล่นมั่งแอบทำนั่นทำนี่บ้างคือไม่ค่อยสนใจกราฟเท่าไหร่จนบางทีเนี่ยมันพลาดจุดสำคัญไปนะครับก็มันก็เลยทำให้เดือนนี้ที่จริงผลงานของผมคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มันก็คือทำได้เท่านี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะสำหรับผมมันก็คือดีมากแล้วนะแต่ก็ผมคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าผมไม่ไปพลาดเรื่องของความเบื่อแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนจนมันพลาดจุดสำคัญไปเยอะเลยนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดในข้อที่3ของผมนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ3ข้อผิดพลาดที่เป็นข้อผิดพลาดหลักเลยของผมในเดือนนี้นั่นเองนะครับก็มีข้อผิดพลาดตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็คิดว่าคลิปการเทรดของผมทั้งหมดตลอดทั้งเดือนนี้นะครับรวมถึงคลิปสุดท้ายนี้ด้วยเนาะที่ผมมาแชร์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็มาแชร์ข้อผิดพลาดที่ผมได้เจอมานี้นะครับก็มันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่
พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 5533เทคนิคคู่ใจของผมนี้นั่นเองนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 5533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมแล้วเข้ามาเทรดนะครับทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับซึ่งค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาเป็นรายได้ให้กับพี่ๆแอดมินพี่ๆดาบในช่องรวมถึงน้องตัดต่อพี่ๆที่คอยดูแลเรื่องคอนเทนต์ในช่องของเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆลงหน้าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนเข้ามาด้วยการสมัครสมาชิกเป็นท็อปแฟนหรือสมัครโอลิมเทดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมาณตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิป Rock Trade ในเดือนนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่ในเดือนต่อไปนะครับก็เดือนต่อไปขอให้กราฟมันไม่เหวี่ยงหนักเหมือนเดือนนี้แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ